ดขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่กระทบใครแค่ไหนบ้างสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ In Brief ฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 16มาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5%เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องและเลวร้ายสุดในรอบกว่า40ปีธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ถือเป็นการปรับขึ้นมากสุดตั้งแต่ปี2000และเป็นการใช้ยาแรงตามที่ตลาดเงินตลาดทุนคาดไว้นอกจากนี้เฟดจะทยอยลดขนาดงบดุลหรือลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินลงด้วยแต่การตัดสินใจครั้งนี้มีราคาต้องจ่ายเฟดต้องแลกกับผลกระทบที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างแรกเลยการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าราคาสินค้าส่งออกจากสหรัฐลดลงนอกจากนี้เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยด้วยความที่สหรัฐเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงไทย Oh no.ข่าวดีคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐรอบนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเพราะคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตลอดทั้งปี2565แต่อาจส่งผลเรื่องเงินลงทุนจากต่างประเทศเพราะคนจะแห่ไปลงทุนในตลาดการเงินสหรัฐเพราะดอกเบี้ยสูงขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการซอฟต์แลนดิ้งของเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงภาวะฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินด้วยการรักษาเสถียรภาพอัตราเงินเฟ้อที่ปัจจุบันร้อนแรงมากจนทำให้ราคาสินค้าหลายอย่างแพงไปหมด